ท่านผู้ชมครับเรื่องปมการถือหุ้น ITV 42,000 หุ้นของนายพิธานะฮะปรากฏว่ามันเริ่มมีกระแสข่าวว่าหุ้นจำนวนนี้ได้ถูกขายไปแล้วนะฮะแล้ววันนี้พอนักข่าวเจอกับคุณพิธาก็พยายามสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ประเด็นเร็วเลยว่าที่มีข่าวว่าหุ้นเนี่ยขายไปแล้วเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะฮะปรากฏว่าไม่ได้รับคำตอบเดี๋ยวอยากให้ท่านผู้ชมดูในช่วงนี้นะฮะขอสัมภาษณ์หน่อยครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อแล้วครับขอเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อนะครับขอดีเลยขาอธิบายแล้วนะครับขอไปที่อื่นก่อนนะครับมือครับขออนุญาตครับขออนุญาตให้สักนิดได้ไหมครับนิดนึงครับนิดนึงไหมครับแค่พืชเดียวเองไม่ตอบฮะเห็นไหมเนี่ยเขามาพอดีนี่ความจริงไม่ยากนะเขาถามว่าคือคุณเรืองไกรเป็นคนที่ปูดนะครับว่าปลายพฤษภาคมนะครับคุณพิธาขายไปแล้ว 42,000 หุ้นจริงหรือไม่จริงยังไงน่าจะตอบใช่ไหมน่าจะตอบถ้าขายไปแล้วก็บอกอ๋อขายไปแล้วครับขายไปแล้วนะฮะแค่นั้นเองขายไปแล้วใช่ถ้ายังไม่ขายก็บอกยังไม่ขายนะผมยังถือครองอยู่เพราะว่ามันไม่ผิดอะไรผมเป็นผู้จัดการมรดกอะไรก็ว่าไปทำไมจะต้องบอกปัดว่าไปที่เลขาของพรรคก้าวไกลแจงไปแล้วนะฮะต้องตอบก็ในเมื่อหุ้นตัวเองใช่ไหมในเมื่อหุ้นตัวเองอาจจะลองในเมื่อเขาโยนไปที่เลขาก็ลองฟังเลขาตอบนะฮะชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะเราก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมนะครับว่าสามารถที่จะชี้แจงแล้วก็ต่อสู้ในคดีได้ตอนนี้ก็เหลือแค่รอว่ากกต.จะประสานงานมาอย่างคุณพิธาและพรรคก้าวไกลเมื่อไหร่อย่างคุณสมชายยกมาตรา 4มาทางฝ่ายกฎหมายของก้าวไกลเองมองว่ามันเข้าข่ายตามมาตราที่คุณสมชายยกอ๋อไม่หรอกครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นรายละเอียดที่เราก็เตรียมต่อสู้ในคดีอยู่ครับเรื่องสำคัญที่สุดคงอยู่ที่การทำความเข้าใจกับทางสวนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องคดีเนี่ยเรื่องถือหุ้นสื่อเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับนั้นเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก่อนก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับงั้นสำคัญที่สุดตอนนี้ยังโฟกัสอยู่ที่การพยายามประสานงานกับทางสวนะครับแล้วทางสวมีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนก็มีความคืบหน้าอยู่ครับมีความคืบหน้าอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมที่เคยได้ชี้แจงไปว่าเมื่อได้มีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยกำแพงที่มีระหว่างกันมันก็จะก็ไม่ได้ตอบว่าขายหรือไม่ขายนะครับเพียงแต่บอกว่าตอนนี้เนี่ยโฟกัสไปที่เรื่องของสวเพราะว่าถ้าจะดูตามเงื่อนไขของเวลาแล้วเนี่ยเรื่องหุ้นนั้นอาจจะมาทีหลังอ่ะโหวตเรื่องนายกมาก่อนโหวตเรื่องนายกมาก่อนนี่นะในขณะเดียวกันวันนี้ก็มีความเห็นของนักกฎหมายนักวิชาการนะอย่างอาจารย์คมสรรโพคงนักวิจัยการอิสระด้านกฎหมายนะครับตั้งข้อสังเกตถ้ามีการขายหุ้นไปจริงตามที่เป็นข่าวต้องดูว่าขายในฐานะอะไรนะฮะถ้าขายในนามของพิธาเองก็เท่ากับว่ายอมรับว่าถือครองหุ้นนี้จริงแต่ถ้าขายในนามของผู้จัดการมรดกและอาจนำเงินมอบให้กับทายาทจนครบแล้วก็ต้องตั้งคำถามว่าทำไมไม่ทำมาตั้งแต่เมื่อ17ปีที่ผ่านมาและที่ผ่านมาใครที่เป็นผู้รับผลประโยชน์ในประเด็นนี้จะมาอ้างว่าบกพร่องโดยสุจริตก็ฟังไม่ขึ้นแต่การขายหุ้นในช่วงพิจารณาคดีถือว่ากระทำได้เพราะถือว่าความผิดได้สำเร็จไปแล้วและอาจจะยิ่งทำให้สถานการณ์ของพิธากลับยิ่งแย่ลงไปอีกด้วยซ้ำนี่นะฮะแล้วอาจารย์เขาก็อธิบายว่าตอนนี้เนี่ยคำพิพากษาของศาลยังไม่นิ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะบางกรณีมีการมองว่าถ้าไม่ได้ทำด้านสื่อก็ถือว่าไม่มีความผิดแต่บางกรณีมองว่าแค่มีหุ้นสื่อก็ถือว่าผิดแล้วนี่นะฮะฉะนั้นเนี่ยขายหรือไม่ขายเนี่ยมันก็มีประเด็นนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถึงแม้จะขายไปก็ถือว่าความผิดมันสำเร็จไปแล้วถือหุ้นไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เมื่อวันที่10พฤษภาคมนะครับทางเลขาธิการปปชก็แจ้งว่าคุณพิธาเนี่ยนะครับ ได้มาแจ้งนะครับเรื่องการถือหุ้นนะครับต่อทางคณะกรรมการปปช.ก็คือเลขาปปช.คุณนิวัฒน์ชัยนะครับเกษมมงคลเป็นคนบอกนะครับว่าคุณพิธาเนี่ยได้มีการปรึกษาต่อปปช.และแจ้งให้ปปช.ทราบเรื่องการถือหุ้น 42,000 หุ้นในฐานะผู้จัดการกองมรดกว่าส่วนตัวนะครับคุณนิวัฒน์ชัยบอกว่าส่วนตัวไม่แน่ใจว่าคุณพิธาเนี่ยได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่หรือไม่เพราะไม่ได้มีข้อมูลว่าคุณพิธาเนี่ยปรึกษาหารือกับใครไม่มีตรงนี้นะครับเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าพิธายื่นแจ้งรายการทรัพย์สินต่อปปช.แล้ว 40,000 กว่าหุ้นแต่ไม่แน่ใจว่ายื่นมาในช่วงไหนยังต้องตรวจสอบนะครับถ้าไม่ได้ยื่นมาในการเปิดบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกตอนเข้ารับตำแหน่งนะครับปี 62ก็เป็นการยื่นเข้ามาในภายหลังเพราะสามารถยื่นเพิ่มเติมได้เขาคงเข้าใจว่าไม่ใช่หุ้นของเขาเพราะเขาเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้คุณนิพัชชัยได้คาดการณ์นะได้คาดการณ์นี่ฮะก็แปลกใจนะฮะว่าถ้าเกิดทางด้านของพิธาเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาอ้างนะตอนที่เรื่องนี้แดงใหม่ๆเนี่ยพิธาเขาอ้างว่าเขาได้แจ้งปปช.แล้วนะครับว่าเขามีหุ้นนี้ปปช.ก็ไม่เห็นว่าอะไรเพราะตอนนั้นมันมีกระแสข่าวคุณเลืองไกลก็ดีหรือว่าใครต่อใครก็ดีบอกว่าคุณไม่ได้บอกนะว่าคุณมีหุ้นนี้ตอนที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.แล้วพิธาเนี่ยบอกว่าผมแจ้งแล้วแจ้งปปช.แล้วมันก็เลยน่าสงสัยว่าปปช.เนี่ยโดยเฉพาะเลขาเนี่ยเวลาทางคุณพิธาแจ้งว่าเขาถือครองหุ้นอยู่เนี่ยนะครับทางคุณเนี่ยไม่เอกใจอะไรเลยเหรอว่าคนเป็นสสเนี่ยมันมีหุ้นไม่ได้ใช่ไหมคุณเป็นปปช.นี่คุณไม่ได้คุณเขาแจ้งว่าเขามีคุณโอเครับทราบว่าแจ้งคุณไม่ได้รู้สึกเลยว่าเฮ้ยคุณบอกมีมันมีไม่ได้นะเพราะคุณเป็นสสใช่ไหมมันก็เลยมีเพจนี้ออกมาใช่ไหมว่าแล้วปปช.เนี่ยไม่เอกใจอะไรเลยหรือพิธาถือหุ้นสื่อเป็นสสได้อย่างไรใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งเอาล่ะมันจะเป็นหน้าที่ของทางกกต.แต่ปปช.เนี่ยก็ไม่ใช่หัวหลักหัวตอไงใช่ไหมฮะถ้าเกิดมีสสมาแจ้งบัญชีทรัพย์สินเขาจะถือพระถือปืนถือกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเกิดบอกถือครองหุ้นสื่ออยู่เนี่ยเฮ้ยคุณเฉยไม่ได้นะปปช.ต้องเอะใจนะฮะเอาแล้วงานเข้าปปช.แล้วงานเข้าปปช.นะฮะแล้วก็ความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกนะมีเรื่องของสุราอีกมันมีเรื่องของเหล้าก็มาอีกท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะฮะก็คือก็ไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ใช่ไหมใช่ช่อง3นะครับในตอนให้สัมภาษณ์และตอนหนึ่งนะครับก็พูดถึงนโยบายสุราก้าวหน้ารสนิยมการดื่มของตัวเองแล้วก็เปิดเผยชื่อยี่ห้อเหล้าที่ตัวเองดื่มนะซึ่งการพูดชื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกอากาศทางโทรทัศน์เนี่ยก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าพิธาเนี่ยอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา32นะครับที่บัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อมการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆโดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์ต่อสังคมไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้นทั้งนี้ตามที่กฎหมายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงบทบัญญัติในวรรค1วรรค2มิให้ใช้บังคับการโฆษณาที่มีต้นกำเนิดนอกราชอาณาจักรโอเคถ้าอยู่เมืองนอกไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแต่นี่คุณอยู่ในเมืองไทยบทลงโทษมันมีต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับการที่คุณพิธาไปบอกเปิดเผยชื่อยี่ห้อเหล้าที่ตัวเองดื่มเนี่ยดูยังไงก็ผิดฮะนี่ครับเราก็ไม่สามารถจะเพลย์ซ้ำได้นะฮะเดี๋ยวก็จะผิดไปด้วยแต่มันน่าแปลกใจไงเหมือนกับกรณีปปช.เลยเขามาแจ้งคุณเนี่ยว่าเขาถือหุ้นสื่อคุณจะทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ใช่ไหมคุณก็บอกมันเป็นหน้าที่กกต.กูรู้แล้วกูก็เงียบมันไม่ได้ไงใช่ไหมฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะการที่ไปบอกชื่อยี่ห้อเหล้าอะไรเนี่ย ผ่านทางรายการนะโทษนะทางเจ้าของรายการก็น่าจะรู้ถ้าตัวคุณพิธาเนี่ยก็อาจจะแบบก็อาจจะพูดไปเรื่อยๆนะฮะพูดเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าเราคนทำสื่อเนี่ยเราต้องรู้นะว่ามันไม่สามารถออกชื่อยี่ห้อเล่าได้นะใช่ไหมขนาดเราจัดรายการเนี่ยเราจัดรายการเทปหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราใส่เสื้อฟุตบอลแล้วฟุตบอลนั้นมีสปอนเซอร์เป็นเหล้าไม่ได้เรายังใส่ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะอันเนี้ยคนจัดเนี่ยคือเจ้าของรายการเรื่องเล่าเช้านี้น่าจะรู้นะผมว่าตอนนั้นเข้าใจว่าพิธาพูดแล้วไหลมันเหมือนกับว่าที่พักที่ทำการพักมันมีร้านแล้วถามว่าดื่มอะไรบ้างเขาบอกตอนเช้าเขาดื่มกาแฟตอนกลางวันดื่มอะไรแล้วก็หลังเลิกงานเขาก็มีดื่มแอลกอฮอล์บ้างแล้วก็ไหลไปถึงยี่ห้อประมาณนี้อันนี้แหละฮะเอาเข้าจริงๆเนี่ยผิดนะผิดนะครับใช่และถ้าเกิดพิธามีโทษนะครับมีโทษจำคุกขึ้นมาแล้วก็ยุ่งเลยนะครับมีโทษจำคุกขึ้นมายุ่งเลยนะครับถ้าเกิดมีคนไปยื่นตรวจสอบเรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครยื่นนะพี่ศรีคงยังไม่รู้เรื่องตอนนี้รู้แล้วล่ะ ถ้าเกิดมีคนไปยื่นนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตว่านะครับถ้าพิธานะครับถูกโดนลงโทษนะครับถ้าปรับไม่เป็นไรถ้าโดนปรับไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดโดนโทษจำคุกแม้ว่าจะรอลงอาญานะฮะแต่คุณสมบัติรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ 7บัญญัติไว้ว่าต้องไม่เป็นผู้ต้องหาต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษนะฮะถ้าศาลตัดสินลงโทษคุณจำคุกคุณเดือนหนึ่ง2เดือนหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่และให้รอการลงโทษก็ถือว่าคุณตกม้าตายคุณไม่ได้เป็นนายกนะถ้าเจอเรื่องนี้นะใช่เพียงแค่การรอการลงโทษดูสิฮะเรื่องหุ้นสื่อยังไม่ทันจางเลยอ่ะนี่มาเรื่องใหม่แล้วเรื่องหนึ่งลำบากจริงๆพิธาเอ้ยผมว่าอย่าเป็นเลยนายกอ่ะจริงๆนะมันเหนื่อยใช่ไหมฮะไม่งั้นก็ต้องมาแบบวิ่งขึ้นรถตู้แล้วก็ต้องมาไม่หยุดตอบคำถามนักข่าวโอ้โหผมว่าไปทางแบบเป็นพรีเซนเตอร์กลุ่ม LGBTQ ดีกว่านะ ไปทางด้านนั้นดีกว่าก็ติดตามต่อไปเรื่องนี้อีกปมหนึ่งท่านผู้ชมฮะอีกปมหนึ่งนะฮะเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยว